โรคร้ายและความทุกข์ของคนโดยหมอโรคของไทยบายธีรพัฒน์โรคร้ายที่ติดมากับคนควรจะหลีกเลี่ยงและควรจะทำให้มันลดลงโรคที่1คือทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเรียกว่าแซ่ยิ้มโรคที่2คนอื่นไม่เชื่อในถ้อยคำที่คุณพูดแต่คุณยังพูดไม่หยุดเขาเรียกว่าเพ้อพร่ำ3เดาใจของผู้อื่นพูดในสิ่งที่คนอื่นอยากจะฟังเขาเรียกว่าประจบ4ไม่รู้ดีชั่วตามคนอื่นเขาเรียกว่าสพ5ชอบนินทาความผิดของผู้อื่นเขาเรียกว่าใส่ใคร6ทำลายความสัมพันธ์ของผู้อื่นเขาเรียกว่ายุแยง7ยกย่องคนชั่วขับใส่คนดีเกลียดชังคนดีเขาเรียกว่าเจ้าเล่ห์8ไม่แยกดีชั่วเข้าได้ทั้งสองฝั่งเขาเรียกว่ากรอกกลิ้งนี่คือโรคร้ายภายนอกอาจจะก่อกวนคนอื่นแต่ภายในทำร้ายตัวเองผู้ที่ประเสริฐแล้วย่อมเข้าใกล้สิ่งที่ดีและออกห่างสิ่งที่ไม่ดีความทุกข์4ประการที่จะทำให้เราเองมีความทุกข์ตลอดไปทุกที่1ก็คือคิดจะทำแต่เรื่องใหญ่เพื่อหาชื่อเสียงใส่ตนเขาเรียกว่ามักใหญ่ไฟสูงทุกที่2ทำเป็นฉลาดทำอะไรเอาแต่สิ่งที่ตัวเองชอบที่ตัวเองคิดและที่ตัวเองวางแผนเอาไว้ไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นเขาเรียกว่าถือดีทุกที่3มองเห็นความผิดของตัวเองแล้วแต่ไม่แก้ไขแต่เมื่อคนอื่นคอยตักเตือนมาเกิดรู้สึกโมโหรู้สึกโกรธใส่อย่างนี้เขาเรียกว่ายะโสข้อที่4ถ้าความคิดเห็นนั้นคล้อยกับตัวเองก็บอกว่าความคิดเห็นนั้นถูกต้องแต่ถ้าความคิดเห็นนั้นต่างจากตัวเองก็บอกว่าความคิดเห็นนั้นผิดและไม่ตรงอันนี้เขาเรียกว่าถือดีและทรนงโรคร้าย8ข้อและความทุกข์4ประเด็นควรจะแยกห่างจากตัวเราจากศิลปะเกิดมาเพื่อให้คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ